แทร็กที่60เรื่องสามก๊กเขียนโดยหลอกว้านจงแปลและเรียบเรียงโดยวันไวพัฒโนไทยอ่านโดยดวงวิภายุทธสุริยพันธ์วิเอียนได้ฟังดังนั้นก็โกรธชูทวนควบมาเข้ารบกับบุญเพ่งทันทีทหารของทั้งสองฝ่ายเข้าตะลุมบอลกันเป็นสามารถเสียงครึกโครมไปทั้งเมืองเล่าปีจึงว่าเราตั้งใจจะคุ้มครองป้องกันอันตรายให้แก่อาณาประชาราษฎร์ไปไปมามากลายเป็นมหาภัยซะแล้วเราอยากเข้าไปในเมืองทรงหยงดีกว่าขงเบ่งจึงว่าถ้าเช่นนั้นเรายกไปเมืองกังเหลงก็แล้วกันเพราะเป็นหัวเมืองสำคัญของแคว้นเกงจิ๋วเล่าปีจึงว่าท่านพูดถูกใจเรานักว่าแล้วก็พาอาณาประชาราษฎร์ออกจากทรงหยงมุ่งตรงไปยังกังเหลงราษฎรทรงหยงบางคนเลยถือโอกาสขณะบ้านเมืองกำลังวุ่นวายหลบหนีออกจากบ้านออกจากเมืองตามเล่าปีไปด้วยฝ่ายอุยเอียนกับบุญเพ่งรบกันตั้งแต่เช้าถึงเย็นทหารทั้งสองฝ่ายล้มตายเป็นอันมากอุยเอียนจึงชักม้าหนีออกจากเมืองครั้นไม่พบเล่าปีจึงหนีไปเข้าด้วยฮันเหียนเจ้าเมืองเตียงสาฝ่ายเล่าปีนำทหารและราษฎรแสนกว่าคนสับพด้วยรถใหญ่น้อยนับพันคันบรรทุกของนับจำนวนไม่ถ้วนครั้นเดินทางผ่านที่ฝังศพของเล่าเปียวเล่าปีก็พาทหารเข้าไปยืนกระทำคารวะศพอยู่เบื้องหน้าร้องไห้พลางรำพันว่าข้าพเจ้าเป็นคนหาสติปัญญาความสามารถมิได้จึงไม่อาจปฏิบัติตามคำสั่งเสียของท่านพี่ให้สำเร็จโทษมีแก่ข้าพเจ้าเป็นอันมากหาได้มีแก่ราษฎรแต่ประการใดไม่ขอดวงวิญญาณอันกล้าหาญของท่านพี่จงช่วยปกปักรักษาอาณาประชาราษฎร์แคว้นเกงจิ๋วด้วยเถิดคำรำพันของเล่าปีกินใจผู้ฟังยิ่งนักทหารและราษฎรฟังแล้วก็น้ำตาไหลไปตามๆกันพอดีมีทหารเข้ามาแจ้งว่าทัพใหญ่ของโจโฉล่วงเข้ามาถึงเมืองอ้วนเสียแล้วโจโฉให้ทหารจัดหาเรือแพเตรียมจะยกข้ามน้ำมาในวันนี้ทหารทั้งปวงได้ฟังดังนั้นก็พากันพูดว่าเมืองกังเหลงเป็นที่สำคัญยิ่งนักควรจะต้องรีบยึดเอาไว้เป็นที่มั่นซึ่งท่านจะต้องเสียเวลามาคอยดูแลคุ้มครองราษฎรนับหมื่นแสนอพยพได้วันละ10กว่าลี้อย่างนี้เมื่อไรจึงจะถึงเมืองกังเหลงกันสักทีถ้าหากทัพโจโฉยกมาถึงเราจะสู้ศึกกันอย่างไรขอท่านจงทิ้งราษฎรซะเถิดแล้วรีบไปให้ถึงกังเหลงโดยเร็วเล่าปีน้ำตาไหลพูดว่าอันผู้คิดการใหญ่จะต้องอาศัยคนเป็นทุนเวลานี้ใครๆก็ตามเรามาจะให้ทิ้งเข้าไปได้อย่างไรคนทั้งปวงได้ยินเล่าปีพูดดังนี้ก็ซึ้งใจกันไปหมดยามลำบากยากแค้นแสนทวีใจเล่าปีอยู่ยังราดทั้งผองไม่ทิ้งขว้างห่างหาน้ำตานองราดแซ่ซองพักดีไม่มีคลายแล้วเล่าปีก็พาราษฎรมุ่งหน้าไปเมืองกังเหลงด้วยความระมัดระวังป้องกันภัยอย่างเต็มที่คงเบ่งจึงว่าข้าศึกไล่มาใกล้จะถึงเราแล้วขอท่านรีบส่งกวนอูไปบอกเล่ากีที่เมืองกังแฮให้ยกทัพข้ามน้ำมาบรรจบกับเราที่เมืองกังเหลงเถิดเล่าปีเห็นด้วยรีบแต่งจดหมายให้กวนอูกระสุนเขียนคุมทหาร500ไปขอความช่วยเหลืออย่างเมืองกังแฮให้เตียวหุยคุมทหารไประวังป้องกันอยู่ทางด้านหลังให้จูล่งดูแลผู้เฒ่าผู้เยาว์คอยเอาใจ
นายทหารนอกนั้นให้เดินร่วมไปกับขบวนราษฎรวันหนึ่งเดินทางได้สิบกว่าลี้ก็หยุดพักฝ่ายโจโฉยกทัพมาถึงเมืองอ้วนเสียแล้วส่งคนข้ามฟากน้ำไปยังเมืองซงหยงเรียกตัวเล่าจ๋องออกมาพบเล่าจ๋องกลัวโจโฉก็ไม่กล้าออกมาชัวมอกับเตียวอุ่นชัวมอกับเตียวอุ่นต้องบังคับเขี้ยวเข็นขณะนั้นอ่องอุ้ยที่ปรึกษาแอบกระซิบบอกเล่าจ๋องว่าท่านยอมสวามิภักดิ์ต่อโจโฉน่ะชอบแล้วส่วนเวลานี้เล่าปีก็หนีไปแล้วโจโฉจักต้องกำเริบใจไม่ระวังป้องกันตัวโดยกวดขันขอท่านแต่งทัพไปซุ่มอยู่ที่ทางแคบเพื่อดักตีก็จะจับตัวโจโฉได้โดยง่ายหากจับตัวโจโฉได้ชื่อท่านก็จะดังสะเทือนไปทั่วทั้งใต้ฟ้าที่ราบภาคกลางแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลสักเพียงไหนก็จะถึงการสงบสันติสุขโอกาสอย่างนี้น่ะหายากนักขอท่านอย่าได้พลาดเป็นอันขาดเหล่าจ๋องจึงเอาคำของอ่องอุ่นไปบอกชัวมอชัวมอโกรธตวาดอ่องอุ่นว่าคนอย่างมึงไม่รู้ชะตาฟ้ากำหนดบังอาจทำกลอุบายหลอกลวงเช่นนี้เชียวหรืออ่องอุ่นก็โกรธด่าตอบไปว่าไอ้คนทรยศกบฏชาติคนอย่างมึงนี้กูได้กินเนื้อเมื่อไหร่จึงจะหายแค้นชัวมอจะให้ข้าอ่องอุ้ยซะแต่เก่งอวดห้ามปรามขอชีวิตเอาไว้แล้วชัวมอกับเตียวอุ่นจึงออกไปหาโจโฉที่เมืองอ้วนเสียชัวมอนั้นแสดงกิริยาประจบสอพลอโจโฉอย่างเต็มที่โจโฉถามว่าเสบียงอาหารและทหารในเก่งจิ๋วน่ะมีมากน้อยเพียงใดชัวมอตอบว่าเก่งจิ๋วมีทหารมา 50,000 ทหารเดินเท้า 15,000 ทหารเรือ 80,000 เข้ากันเป็น 28,000 เสบียงอาหารส่วนใหญ่อยู่ที่เมืองกังเหลงนอกนั้นถ้าเรียกเกณฑ์ตามหัวเมืองต่างๆก็จะสามารถเลี้ยงทหารได้ปีหนึ่งเต็มๆโยโฉถามอีกว่าเรือรบล่ะมีอยู่เท่าใดใครเป็นผู้บังคับบัญชาชั่วมอตอบว่าเรือรบใหญ่น้อยมี 7,000 กว่าลำข้าพเจ้ากับเตียวอุ่นเป็นผู้บังคับบัญชาโจโฉจึงตั้งชัวมอเป็นพระยาเจิ้นนั้นคือพระยาปราบเมืองใต้ให้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพเรือตั้งเตียวอุ่นเป็นพระยาจู่สู้คือพระยาอำนวยความสะดวกและให้เป็นรองแม่ทัพเรือบุคคลทั้งสองดีใจกระทำคำนับขอบคุณโจโฉโจโฉจึงพูดต่อไปว่าเหล่าเปียวก็ตายแล้วลูกของเขามายอมสวามิภักดิ์เราก็จะได้กราบทูลองค์เทพบุตรให้ทรงทราบเพื่อทรงตั้งให้เป็นเจ้าผู้ครองแคว้นเก่งจิ๋วตลอดไปบุคคลทั้งสองยินดียิ่งนักแล้วอำลากลับซุนฮิวจึงพูดกับโจโฉว่าชัวมอกับเตียวอุ่นน่ะเป็นคนประจบสอพลอทำไมท่านจึงแต่งตั้งให้เป็นขุนนางมีบรรดาศักดิ์และยังตั้งให้เป็นผู้บังคับบัญชาทัพเรือด้วยเล่าโจโฉหัวเราะแล้วว่าทำไมข้าพเจ้าจะไม่รู้จักคนประเภทนี้คิดดูเถอะว่าทหารของเราน่ะชำนาญแต่การรบทางบกไม่ชำนาญการเรือเราเอาไอ้สองคนนี่มาไว้ใช้เสร็จการแล้วจะกำจัดเชื้อเมื่อไหร่ก็ได้ฝ่ายชัวมอกับเตียวอุ่นกลับมาพบเล่าจ๋องแล้วบอกเล่าจ๋องว่าท่านโจโฉจะกราบทูลให้ท่านได้เป็นเจ้าปกครองแคว้นเก่งจิ๋วตลอดไปเล่าจ๋องได้ฟังดังนั้นก็ดีใจยิ่งวันรุ่งขึ้นจึงเอาตราประจำตำแหน่งและอาญาสิทธิ์กองทัพนำออกไปคอยกระทำคำนับต้อนรับโจโฉที่ริมฝั่งน้ำพร้อมด้วยนางชัวหูหยินมารดาโจโฉมีความยินดีสั่งทหารข้ามฟากไปตั้งค่ายอยู่นอกเมืองซงหยงและชัวมอกับเตียวอุ่นก็สั่งให้ทัพราษฎรในเมืองซงหยงจุดธูปหอมกระทำคำนับรับโจโฉโจโฉกล่าวสรรเสริญเล่าจ๋องแล้วเข้าเมืองไปนั่งณทำเนียบผู้ว่าการจึงให้เรียกเก่งอวดมาพบและพูดเอาใจว่าข้าพเจ้าได้แคว้นเก่งจิ๋วไม่ได้ยินดีนักแต่ยินดีที่ได้ตัวท่าน
แล้วก็ให้ตั้งเกงอวดเป็นพระยาอ้วนเสียครองนครอ้วนเสียตั้งฮูสวนและฮองซันเป็นพระยากวนนุ่ยตั้งเล่าจ๋องเป็นเจ้าผู้ครองแคว้นเฉิงจิ๋วและเร่งให้ไปรับตำแหน่งเล่าช๋องได้รับคำสั่งแต่งตั้งเช่นนั้นก็ตกใจยิ่งนักอ้อนวอนโจโฉว่าข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะเป็นเจ้าบ้านผ่านเมืองแต่อย่างใดใครจะขออยู่รักษาหลุมฝังศพบิดาที่นี่โจโฉไม่ยอมพูดว่าอันแคว้นเฉิงจิ๋วนั้นอยู่ใกล้กับพระมหานครท่านจะได้เป็นขุนนางใกล้ชิดพระเจ้าเฮียนเต้ถ้าท่านอยู่ที่นี่ต่อไปอาจจะถูกคนทำร้ายก็ได้เหล่าจ๋องพยายามขอร้องวิงวอนครั้งแล้วครั้งเล่าโจโฉก็ไม่ยอมเหล่าจ๋องจึงจำต้องออกไปอยู่แคว้นเฉิงจิ๋วกับนางชัวฮูหยินมารดาในบรรดาขุนนางทั้งปวงมีแต่องอุ้ยคนเดียวที่ขอติดตามไปด้วยนอกนั้นไปส่งที่ท่าข้ามแล้วก็พากันกลับโจโฉเรียกอีกิมเข้ามาสั่งว่าท่านจงเอาทหารไปจับเล่าจ๋องกับแม่ของมันฆ่าซะเพื่อมิให้เป็นภัยแก่เราในภายหน้าอีกิมรับคำสั่งแล้วรีบไล่ตามขบวนไปจนทันจึงร้องตะโกนบอกว่ากูรับบัญชาท่านสมุหนายกให้มาเอาชีวิตมึงทั้งแม่ลูกจงนั่งให้กูตัดศีรษะเอาไปให้ท่านสมุหนายกซะแต่โดยดีนางชัวฮูหยินได้ฟังดังนั้นก็โผเข้ากอดเล่าจ๋องร้องไห้เป็นการใหญ่อีกิมสั่งให้ทหารจัดการตัดศีรษะบุคคลทั้งสององอุ่ยเห็นเช่นนั้นก็โกรธเข้าต่อสู้กับอีกิมก็ถูกทหารของอีกิมรุมฆ่าตายแล้วอีกิมก็กลับมารายงานให้โจโฉทราบโจโฉจึงให้ปูนบำเหน็จรางวัลแก่อีกิมเป็นอันมากแล้วส่งคนออกไปควานหาครอบครัวพี่น้องของขงเบ้งที่เมืองหลงจงแต่ไม่พบไม่มีใครทราบว่าย้ายไปอยู่ที่ใดที่แท้นั้นขงเบ้งส่งคนไปพาครอบครัวหนีภัยไปอยู่ทางริมฝั่งแม่น้ำสำกังก่อนแล้วทำให้โจโฉเครียดแค้นยิ่งนักเมื่อยังความสงบเรียบร้อยให้แก่เมืองทรงหยงแล้วสุนฮิวก็เข้ามาพบกับโจโฉว่าพูดกับโจโฉว่าเมืองกังเหลงเป็นที่สำคัญของเกงจิ๋วมีเสบียงอาหารอุดมสมบูรณ์นักหากเล่าปียึดครองที่นี่ไว้ได้เราจะเอาชนะได้โดยยากโจโฉพูดว่าคนอย่างข้าพเจ้าจะลืมเรื่องนี้ได้หรือว่าแล้วก็สั่งให้บรรดานายทหารในเมืองทรงหยงมาพบจะให้เป็นผู้เบิกทางไปสู่เมืองกังเหลงในบรรดาทหารทั้งหลายนั้นขาดบุญเพ่งไปคนหนึ่งจึงให้คนไปตามตัวมาสอบสวนเมื่อบุญเพ่งมาถึงโจโฉถามว่าทำไมท่านจึงมารายงานตัวช้าอย่างนี้บุญเพ่งตอบว่าข้าพเจ้าเป็นขุนนางอยู่กับเขาเมื่อไม่สามารถป้องกันรักษาแผ่นดินให้แก่เจ้านายได้ใครจะมีกระใจเอาหน้ารีบมารายงานตัวแก่ท่านได้พูดแล้วก็ร้องไห้โฮโจโฉจึงว่าท่านนี้เป็นขุนนางที่ซื่อสัตย์หาคนเปรียบได้โดยยากแล้วก็ตั้งให้เป็นผู้ครองนครกังแฮมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยากวนนุ่ยและให้นำทหารยกไปเบิกทางสู่เมืองกังเหลงมาเร็วเข้ามารายงานโจโฉว่าเหล่าปีอพยพราษฎรไปเมืองกังเหลงเดินทางได้วันละ10กว่าลี้เท่านั้นระยะทางยังเหลืออีกตั้ง300กว่าลี้โจโฉทราบเช่นนั้นจึงให้ข้าทหารฝีมือดี 5,000 รีบยกติดตามไปให้ทันเหล่าปีและสั่งทัพใหญ่เคลื่อนที่ตามหลังไปฝ่ายเหล่าปีพาราษฎร10กว่าหมื่นทหารและม้า 3,000 กว่าคืบหน้าไปยังเมืองกังเหลงมีจูล่งคอยดูแลผู้เฒ่าผู้เยาว์เตี้ยวหุยคอยระวังหลังขงเบ้งพูดขึ้นว่ากวนอูไปเมืองกังแฮนานแล้วจนป่านนี้ยังไม่ได้ข่าวอันใดเลยไม่รู้ว่าจะได้ผลอย่างไรบ้างเล่าปีจึงว่าก็ถ้าเช่นนั้นก็ใครขอรบกวนท่านอาจารย์สละเวลาไปเองเถิดด้วยท่านมีบุญคุณแก่เล่ากีอยู่ก่อนเล่ากีเห็นหน้าท่านการทั้งหลายก็จะง่ายครับคงเบ่งรับคำ
แล้วออกเดินทางไปเมืองกังแฮพร้อมด้วยเหล้าหองกับทหาร500และเมื่อเหล่าปีกันหยงบีตกและบีฮองพาราษฎรเดินทางอยู่นั้นพลันเกิดลมพายุพัดจัดผงคลีตลบฟ้าบดบังแสงอาทิตย์สิ้นเหล่าปีตกใจพูดว่าเหตุทั้งนี้จะเป็นนิมิตดีหรือร้ายประการใดกันหยงจับยามดูแล้วตกใจนักรีบบอกเหล่าปีว่านี่เป็นนิมิตร้ายนักคืนนี้จะมีภัยขอท่านเจ้านายทิ้งราษฎรหนีไปก่อนเถิดเหล่าปีพูดว่าราษฎรทั้งปวงติดตามเรามาตั้งแต่เมืองซินเอียจนถึงที่นี่แล้วจะให้เราทิ้งเขาไปได้อย่างไรกันหยงพูดว่าถ้าท่านเจ้านายมัวแต่อาลัยอาวรณ์อยู่ไม่ยอมทิ้งไปภัยพิบัติก็อยู่มิไกลตัวท่านแล้วเหล่าปีถามว่าที่เห็นข้างหน้านั้นเป็นที่ใดทหารซ้ายขวาตอบว่าข้างหน้าคืออำเภอตงหยงเขาใหญ่ลูกนั้นชื่อว่าเกงสันเหล่าปีจึงสั่งให้ทหารไปตั้งค่ายอยู่ที่นั่นยามนั้นเป็นตอนปลายฤดูใบไม้ร่วงจะเข้าฤดูหนาวอากาศเย็นเยือกทะลุกระดูพอเวลาใกล้พลบค่ำมีเสียงร่ำไห้เซ็งแซ่ครั้นเวลาตีสี่มีทหารโห่ร้องสนั่นลั่นแผ่นดินมาทางตะวันตกเฉียงเหนือเหล่าปีตกใจยิ่งนักรีบขึ้นมาพาทหารฝีมือดี 2,000 กว่าออกไปสู้ศึกพอทัพโจโฉยกมาถึงมีกำลังเหนือกว่าทัพเล่าปีมากมายนักแต่เล่าปีก็ยอมสู้ตายในขณะกำลังเข้าที่คับขันนั้นเตียวหุยยกทัพมาช่วยทันตีฝ่าตะลุยเลือดเข้าไปพาเล่าปีหนีไปทางตะวันออกบุญเพ่งนำกำลังเข้าสกัดไว้พอเล่าปีเห็นหน้าก็ร้องด่าว่าไอ้โจรทรยศนายนี่มึงยังมีหน้าอยู่ให้เห็นอีกหรือบุญเพ่งได้ฟังดังนั้นก็ละอายแก่ใจยกทหารวกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือซะเตียวหุยรบป้องกันเล่าปีเป็นสามารถสู้พลางหนีพลางจนกระทั่งฟ้าสางเสียงหูร้องจึงค่อยๆห่างออกไปเล่าปีหยุดพักเหนื่อยมองไปเห็นทหารเหลือเพียงร้อยกว่าคนราษฎรที่อพยพตามมาบรรดาที่อยู่ในความดูแลของบีตกบีฮองกันหยงและจูล่งก็ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีประการใดเหล่าปีน้ำตาไหลรำพันว่าคนตั้งสิบกว่าหมื่นชีวิตต้องประสบเคราะห์กรรมเช่นนี้ก็ด้วยรักนับถือเราทั้งราษฎรผู้เฒ่าผู้เยาว์จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นคนดินหรือคนไม้ใครเล่าจะอดเศร้าใจเสียไม่ได้ความตอนนี้ฉบับเจ้าพระยาพระคลังแปลว่าเล่าปีก็ร้องไห้ว่าคนทั้งหลายมาพลอยฉิบหายล้มตายเพราะเราผู้เดียวทั้งบุตรภรรยาครอบครัวของเราจะตายอยู่ที่แห่งใดก็มิได้เห็นแก่ตาขณะที่กำลังเศร้าโศกโทมนัสอยู่นั้นพลันเห็นบีฮองเข้ามาหาร่างกายต้องเกาทันบาดเจ็บหลายแห่งบีฮองรายงานว่าจูล่งไปสวามิภักดิ์โจโฉซะแล้วเหล่าปีได้ฟังดังนั้นก็พูดด้วยเสียงอันดังว่าจูล่งอยู่กับเรามานานจะกล้าทรยศเชียวหรือเตียวหุยสอดว่ามันอาจเห็นว่าเราเข้าที่อับจนแล้วถึงเอาใจออกหาเข้าสวามิภักดิ์โจโฉเพื่อหาความมั่งมีสีสุขแก่ตนเองเป็นแน่เล่าปีพูดว่าจูล่งเคยตกระกรรมลำบากมากับเราใจเขาแข็งแกร่งดั่งหินดั่งเหล็กความมั่งมีสีสุขใดๆก็จะไม่สามารถทำให้จูล่งเปลี่ยนใจไปได้บีฮองพูดว่าข้าพเจ้าเห็นเขาขับม้าออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเตียวหุยพูดด้วยโทสะว่าถ้ากูพบตัวมันเมื่อไรจะแทงให้ตายทันทีเล่าปีห้ามว่าอย่าเพิ่งสงสัยคนอย่างง่ายๆเลยเจ้าลืมเรื่องกวนอูฆ่างันเหลียงกับบุญทิวซะแล้วเหรอการไปของจูล่งครั้งนี้พี่ว่าจะต้องมีเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
พี่เชื่อว่าจูล่งจะไม่ทอดทิ้งพี่เป็นอันขาดเตียวหุยน่ะจะยอมฟังเสียงรีบพาทหาร20คนออกตามจูล่งไปถึงสะพานเตียงปันเกี้ยวเห็นป่าไม้อยู่ทางตะวันออกของสะพานนั้นพลันเตียวหุยคิดอุบายได้จึงสั่งให้ทหารทั้ง20คนไปตัดกิ่งไม้มาผูกหางม้าลากพื้นให้ม้าวิ่งวนเวียนไปมาในป่าปัดผงคลีให้ฟุ้งตลกลวงข้าศึกว่ามีทัพใหญ่อยู่ในป่าแล้วเตียวหุยก็ถือหอกยืนม้าอยู่บนสะพานมองไปทางทิศตะวันตกกล่าวฝ่ายจูล่งรบกับทหารโจโฉตั้งแต่ตีสี่จนฟ้าสางตีฝ่าข้าศึกออกมาได้หาตัวเล่าปีไม่พบหาบุคคลในครอบครัวเล่าปีก็ไม่เห็นจูล่งคิดในใจว่าเจ้านายให้เราคอยดูแลรักษานางกำมูหยินกับนางบีหูหยินและอาเตาผู้บุตรไว้บัดนี้ทั้งครอบครัวหายไปกลางทัพเช่นนี้เราจะมีหน้าไปพบเจ้านายได้อย่างไรจะต้องเสี่ยงชีวิตเสาะหาครอบครัวของเจ้านายให้พบให้จงได้ถึงจะตายก็ตามเถิดหันไปดูทหารซ้ายขวาเห็นเหลืออยู่เพียง 3-40 คนเท่านั้นก็ชักมาฟาเข้าไปในท่ามกลางทหารโจโฉเห็นชาวเมืองถูกอาวุธบาดเจ็บเป็นอันมากร้องไห้กันระงมจูล่งขับม้าเวียนไปเวียนมาเห็นชายคนหนึ่งนอนอยู่บนกองหญ้าพิเคราะห์ดูเห็นเป็นกันหยงจึงถามว่าท่านเห็นพัญญาทั้งสองของเจ้านายหรือเปล่ากันหยงตอบว่าพัญญาทั้งสองของเจ้านายลงจากรถอุ้มอาเต้าผู้บุตรหลบหนีไปข้าพเจ้าขับมาตามไปพอถึงสันเขาก็ถูกเกาทันตกจากหลังม้าม้าของข้าพเจ้าถูกเขายึดไปข้าพเจ้าสู้ไม่ได้จึงหนีมาซ่อนอยู่ที่นี่จูล่งขอมาจากทหารในกันหยงขี่ตัวหนึ่งแล้วให้ทหารสองคนประคับประคองกันหยงล่วงหน้าไปหาเล่าปีก่อนสั่งว่าเมื่อพบเล่าปีแล้วให้รายงานว่าข้าพเจ้าจูล่งจะไหว้ฟ้ามุดแผ่นดินติดตามหาครอบครัวของเจ้านายให้จงได้จะเป็นตายร้ายดีก็ไม่ได้คิดแก่ชีวิตเลยพูดแล้วชักม้ามุ่งไปยังทุ่งเตียงบันโบทันใดนั้นได้ยินเสียงชายคนหนึ่งตะโกนถามว่าท่านขุนพลจูล่งจะไปไหนจูล่งหยุดมาแล้วถามว่าท่านเป็นใครท่านผู้นั้นชายผู้นั้นตอบว่าข้าพเจ้าเป็นนายทหารขับรถให้ครอบครัวท่านเล่าปีถูกเกาทันยิงบาดเจ็บอยู่ที่นี่จูล่งจึงถามข่าวหูหยินทั้งสองคนละขับก็ตอบว่าข้าพเจ้าเห็นนางกำหูหยินปล่อยผมรุงรังเดินปะปนไปกับชาวเมืองทางทิศใต้จูล่งได้ฟังดังนั้นก็ทิ้งทหารทั้งปวงซะกระตุ้นม้าผลไปทางทิศใต้ทันทีไม่ช้าก็พบฝูงชนชายหญิงนับร้อยกำลังประคองกันเดินมาเป็นแถวจูล่งตะโกนถามว่านางกำปูหยินอยู่หรือเปล่านางกำปูหยินเดินอยู่หลังแถวพอแลเห็นจูล่งก็ร้องไห้โฮออกมาจูล่งลงจากหลังม้าปักทวนไว้ยืนน้ำตาไหลรำพันว่าซึ่งท่านต้องลำบากเช่นนี้โทษข้าพเจ้ามหันนักแล้วนางบีหูหยินกับบุตรละอยู่ที่ใดเล่านางกำปูหยินตอบว่าข้าพเจ้ากับบีหูหยินถูกข้าศึกขับไล่เข้าตาจนต้องทิ้งรถลงเดินปะบนอยู่กับราษฎรครั้นทหารโจโฉไล่ตีเข้ามาต่างคนต่างก็แตกกระจัดกระจายไปข้าพเจ้าหนีมาทางนี้คนเดียวส่วนบิวหยินกับอาเต้าไม่ทราบว่ากระเด็นไปทางใดขณะกำลังพูดกันอยู่นั้นมีเสียงราษฎรอื้ออึงขึ้นเห็นทหารกองหนึ่งบุกตะลุยเข้ามาในขบวนราษฎรจูล่งดึงทวนขึ้นมาถือไว้ในมือแล้วขึ้นม้ามองไปข้างหน้าเห็นชายคนหนึ่งถูกมัดอยู่บนหลังม้าจำได้ว่าคือบีตกหลังบีตกมีนายทหารถือกระบี่คุมทหารพันกว่าตามติดมาจำได้ว่านายทหารผู้นั้นคืออิโตคนของโจหยินกำลังจะเอาตัวบีตกไปให้โจโฉเอาความดีความชอบจูล่งเห็นเช่นนั้นก็แผดเสียงขู่คำรามชูทวนออกมารี่เข้าแทงอิโตอิโตสู้ไม่ได้ถูกทวนจูล่งตกมาตาย
จูล่งก็เข้าไปชิงตัวบิโต๊กออกมาได้แล้วยึดม้ามาสองตัวจึงเชิญนางกำหูหยินขึ้นมาแล้วขับฝ่าทหารทั้งปวงออกไปจนกระทั่งถึงทุ่งเตียงบันโบเห็นเตียวหุยถือหอกยืนม้าอยู่กลางสะพานเตียวหุยร้องตะโกนถามว่าจูล่งทำไมเจ้าจึงคิดคดต่อพี่ชายของเราจูล่งตอบว่าข้าพเจ้ากำลังตามหาหูหยินทั้งสองกับบุตรไม่พบจึงมาช้าฉะไหนท่านจึงมาว่าเราคิดคดเล่าเตี้ยวหุยพูดว่านี่เพราะกันหยงมาบอกการหนักเบาเราไว้ก่อนหาไม่แล้วเห็นหน้าท่านวันนี้เราจะปล่อยไว้ไม่ได้เลยยูล่งถามว่าเวลานี้เจ้านายอยู่ที่ไหนเตี้ยวหุยตอบว่าอยู่ข้างหน้าไม่ไกลดอกยูล่งจึงบอกบิตกว่าท่านช่วยดูแลนางกำหูหยินล่วงหน้าไปก่อนเถิดข้าพเจ้าจะไปติดตามบีหูหยินกับบุตรให้พบให้จงได้พูดแล้วก็นำทหารกลับไปทางเต่าไปถึงกลางทางเห็นนายทหารผู้หนึ่งมือถือทวนสะพายกระบี่ไว้ข้างหลังคุมทหารหลายสิบควบมารีเข้ามาทำร้ายจูล่งมิรอช้ารีบเข้าประจันบานกับนายทหารผู้นั้นทันทีรบกันได้เพลงเดียวนายทหารผู้นั้นก็ถูกทวนของจูล่งตกมาตายนายทหารบรรดาทหารที่ติดตามมาก็พากันหนีเอาตัวรอดนายทหารที่ตายคือแฮหัวอินเป็นคนสนิทของโจโฉทำหน้าที่รักษากระบี่พลอยสองเล่มของโจโฉเล่มหนึ่งชื่ออีเทียนคืออิงสวรรค์อีกเล่มหนึ่งชื่อชิงกังคือตะเกียงเขียวกระบี่อีเทียนนั้นโจโฉเอาไว้ใช้ประจำตัวส่วนกระบี่ชิงกังให้แฮหัวอินถือติดตัวไว้อันกระบี่ชิงกังเล่มนี้ฟันเหล็กขาดดั่งฟันเล่นคมกริบหาที่เปรียบไม่ได้หมายเหตุความตอนนี้สำนวนเจ้าพญาพระคลังแปลว่าและแฮหัวอินคนนี้เป็นคนสนิทของโจโฉมีกำลังมากโจโฉรักใคร่ให้ถือกระบี่ให้ถือกระบี่ชื่อกีเทนเกียมถ้าจะฟันเหล็กก็ดุดหนึ่งว่าฟันอยู่แฮหัวอินทนงตนว่ามีกำลังฝีมือในการรบวันนั้นจึงแยกจากโจโฉนำทหารออกปล้นสะดมนึกไม่ถึงว่าจะปะทะกับจูล่งเลยถูกทวนโจลุจูล่งถึงแก่ชีวิตจูล่งก็ยึดเอากระบี่เล่มนั้นมาได้พิจดูเห็นปลอกกระบี่จารึกด้วยอักษรสองตัวว่าชิงกังก็รู้ว่าเป็นกระบี่วิเศษของโจโฉจึงเก็บกระบี่นั้นไว้แล้วใช้ทวนแทงตะลุยฆ่าศึกต่อไปหันหลังมาดูทหารที่ตามมาไม่เหลือสักคนเดียวเหลือแต่ตัวโดดเดี่ยวจูล่งก็หาระย่อไม่ยังตามหานางบิวหยินกับบุตรเป็นเจ้าละวันเมื่อพบราษฎรหมู่หนึ่งจึงเข้าไปถามข่าวนางบิวหยินมีคนหนึ่งบอกว่านางบิวหยินอุ้มลูกอยู่ในอกน่องซ้ายถูกทวนเดินไม่ไหวจึงเข้าไปอิงกำแพงหลบอยู่ข้างหน้านนจูล่งได้ฟังดังนั้นก็ปราดไปดูทันทีเห็นตึกหลังหนึ่งไฟไหม้ยังแต่ฝาผนังนางบิวหยินอุ้มบุตรอยู่ในอ้อมอกนั่งร้องไห้อยู่ริมปากบ่อน้ำจูล่งเพ่นลงจากหลังม้าเข้าไปคุกเข่ากระทำคำนับนางบิวหยินเห็นจูล่งก็ดีใจพูดว่าข้าพเจ้าได้พบท่านก็เหมือนหนึ่งได้ต่อชีวิตให้ลูกข้าพเจ้าโดยแท้ขอท่านจงเมตตาอาเต้าเถิดบิดาของเขาต้องระเหเร่ร่อนมาครึ่งชีวิตแล้วเหลือแต่เลือดกระดูกน้อยนิดเท่านี้แหละขอท่านจงเอาเด็กผู้นี้ไปให้เห็นหน้าบิดาของเขาแล้วข้าพเจ้าก็จะตายตาหลับจูล่งจึงว่าซึ่งท่านผู้หญิงต้องเดือดร้อนครั้งนี้โทษผิดอยู่ที่ข้าพเจ้าเป็นที่สุดขอท่านอย่าเพิ่งพูดอื่นใดเลยเชิญขึ้นหลังม้าข้าพเจ้าจะฝ่าวงล้อมของข้าศึกทรงหูหยินออกไปให้จงได้บิวหยินพูดว่าท่านไม่มีม้าขี่จะเดินทางไปได้อย่างไรชีวิตของเด็กคนนี้อยู่กับท่านอันตัวข้าพเจ้านี้บาดแผลสาหัสมากเห็นทีชีวิตจะไม่รอดแล้วขอท่านรีบเอาเด็กผู้นี้ไปเถิดอย่าได้ห่วงข้าพเจ้าเลย
จูโล่งร้องว่าเสียงโห่ร้องของข้าศึกใกล้เข้ามาทุกทีแล้วทหารโจโฉจะเข้ามาถึงตัวเราแล้วขอท่านหูหยินรีบขึ้นมาโดยด่วนเถิดนางบิวหยินพูดว่าข้าพเจ้าจะรอดชีวิตนั้นยากนักขอท่านอย่าลังเลอยู่เลยว่าแล้วก็ส่งอาเตาให้จูลงพลางว่าขอมอบชีวิตเด็กผู้นี้ไว้แก่ท่านจูลงขอร้องวิงวอนให้นางบิวหยินนั่งมาครั้งแล้วครั้งเล่านางบิวหยินก็ไม่ยอมเสียงโห่ร้องของข้าศึกก็ใกล้เข้ามาทุกขณะจูลงจึงพูดด้วยเสียงอันดังว่าหากหูหยินไม่ฟังข้าพเจ้าหากข้าศึกยกมาถึงแล้วจะทำอย่างไรกันนางบิวหยินเอาบุตรค่อยๆวางลงกับพื้นแล้วลุกวิ่งกระโจนลงไปในบ่อน้ำถึงแก่ความตายศึกประชิดติดพันอันตรายนักเดินเท้าจักช่วยลูกได้ฉะไหนโจนน้ำตายหมายลูก